ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์พุ่มในการโรงพยาบาลศิริราชนะครับและท่านเป็นหัวหน้าทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะได้ถแถลงถึงความสําเร็จในการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ3อวัยวะในผู้ป่วยรายเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของเอเชีย โดยผู้ป่วยรายนี้นะครับก็คือนายรัชานนท์รุ่งสว่างอายุ26ปีมีประวัตินะครับเป็นโรคไตตั้งแต่เด็กมีภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงส่งผลให้เกิดภาวะตับแข็งจากภาวะหัวใจล้มเหลวเข้ารับการรักษาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2560นะครับทางแพทย์ได้พิจารณาเห็นแล้วนะครับว่าต้องผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหัวใจตับและไตใหม่ โดยได้รับการบริจาคผ่านทางสภากาชาติไทยนะครับซึ่งการผ่าตัดใช้เวลา12ชั่วโมง5นาทีเลยนะครับโดยเริ่มจากการปลูกถ่ายหัวใจต่อด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายตับและไตซึ่งทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การควบคุมของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาภายในโรงพยาบาลศิริราชมาตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ2,560 จนถึงวันที่23กลกุมภาพันธ์2,561รวมระยะเวลารักษานะครับ83วันซึ่งผลการรักษาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้แล้วก็ไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับอวัยวะทั้ง3ก็ทำงานได้อย่างปกติด้วยทั้งนี้การผ่าตัดปลูกถ่ายอาวัยวะ3อวัยวะนะครับก็คือหัวใจตับและไตมีรายงานจากทั่วโลกนะครับว่ามีจำนวนเพียงแค่14คนเท่านั้นนะครับในสหรัฐอเมริกา แล้วก็ล่าสุดเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับก็นายกย่งนะครับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริยารพยาบาลนะครับ